ภาพการข่าวร้ายนะมีทั้งสงครามมีทั้งเรียกว่าเหรียญตกนะครับทีนี้มันยังมีข่าวดีอันนึงซ่อนอยู่นะครับก็คือผมเองเนี่ยได้ไปไถฟีดอยู่นะครับแล้วก็บังเอิญได้มาเจอข่าวดีอันนี้นะครับก็คือค่าไฟของประเทศเราเนี่ยลดลงนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยอันนี้เนี่ยเป็นของการไฟฟ้านะครับเขาส่งมานะครับเป็นลิงก์คลิกเข้ามาอยู่ใน Facebook นะครับเขาบอกว่านะครับ MEA นะก็คือการไฟฟ้านครหลวงนะครับแจ้งลดค่าไฟ FT ตามนโยบายรัฐบาลนะครับเหลือ 20.48 สตางค์ต่อหน่วยคือเมื่อก่อนมันเยอะมากนะครับประมาณ90สตางค์เนาะแล้วก็ลดมารอบนึงแล้วรอบนี้น่าจะลดอีกรอบไหมผมไม่แน่ใจนะเนี่ยอยู่ที่ 20.48 นะครับวันนี้เนี่ยก็คืออัปเดตเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นี่เองนะครับซึ่งเขาบอกว่านะครับถ้าใครเนี่ยได้ชำระค่าไฟในรอบเดือนกันยายนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาจะคืนเงินส่วนต่างของค่า FT นะครับให้ในยอดเดือนหน้าแต่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าเพื่อนๆยังไม่ได้จ่ายนะครับเนี่ยถ้ายังไม่จ่ายเนี่ยตั้งแต่วันที่16ตอคอเป็นต้นไปเนี่ย MEA เขาก็จะทำการปรับยอดใหม่ดังนั้นนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ชำระนะก็รอหลังวันที่16ก็ได้นะครับถ้ายังไม่ได้เกิดรอบบินนะก็เดี๋ยวลองไปดูในบินค่าไฟเพื่อนๆนะครับหรือว่าโหลดแอปแล้วก็ลองลงทะเบียนกันดูนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้มันจะมีลิงก์ให้กดนะครับก็คือเขาบอกว่านะครับในตัวเนื้อข่าวเนี่ยก็คือที่เขาโพสต์นะครับเขาบอกว่า MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยตอบรับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับกกพ.เนี่ยเห็นชอบปรับลดค่า FT นะครับช่วงกันยาถึงธันวานะครับก็คือ3เดือนที่จะถึงนี้นะครับในอัตรา 20.48 นะครับทำให้ค่าไฟเฉลี่ยรวมทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.99 บาทต่อหน่วยนะครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับคือถ้ารวมแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ4บาทต้นๆนะครับ4728ก็ตกประมาณ4บาท27สตางค์ประมาณนี้นะโดยประมาณนะครับทางนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนนะครับทีนี้ก็มีข่าวนะผมคลิกเปิดดูแล้วนะครับเนี่ยก็เป็นข่าวเรื่องของการลดค่าไฟฟ้านะครับเมื่อวันที่5ตุลานะครับอันนี้เลยนะครับคือลด FT นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งก็โดยภาพรวมเนี่ยก็ถ้าเกิดใครเป็นสายขุดนะสายขุดที่จะขุดในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็จะไปดูคลิปเก่าๆนะครับแล้วลองเอา FT ใหม่เนี่ยลองไปตั้งคำนวณกันดูนะครับซึ่งก็จะตกหน่วยนึงเนี่ยผมตีคร่าวๆนะถ้าเกิดในช่วงที่เป็นออฟพีคเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณหน่วยละใกล้เคียง3บาทแต่ไม่ถึงละนะครับอยู่ประมาณนี้แหละนะ2ปลายๆนะครับส่วนถ้าเกิดกรณีที่เป็นช่วงกลางวันนะถ้าเป็นมิเตอร์ทิวอยู่ช่วงที่เป็นออนพีคนะครับไม่ใช่วันหยุดเป็นวันธรรมดาช่วง9โมงถึง4ทุ่มนะมันก็จะอยู่ตกหน่วยละประมาณ5 6 7ประมาณ6บาทกว่านะครับก็ถือว่าลดลงมาเยอะนะครับจากเดิมเนี่ยลดลงมาเกือบบาทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับโอเคสรุปโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้จ่ายค่าไฟนะอย่างผมเองเนี่ยก็เดี๋ยวรอบินนะเดี๋ยวรอบินอัปเดตแล้วเดี๋ยวค่อยไปจ่ายกันโอเคก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง IP Studio กันด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม